ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการห้ามเหยียบดอกไม้ใน Minecraft นะครับผมซึ่งชาเลนจ์นี้นะครับไม่เคยมีฝรั่งคนไหนทำครับผมทำคนแรกครับผมต้องเลือดเดือดสั่งออริจินอลคอนเทนต์เลยก็คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับออริจินอลคอนเทนต์พอดีพี่หล่อเกินน้องเลยคิดได้หน้าตาพี่มันเหมือนดอมนาเดตอะนะกดไลค์กับนาเดตคนนี้หน่อยแล้วกันนะไปดูกันเลยว่าเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมสองทามนะครับในวันนี้นะครับเราทำชาเลนจ์ใหม่นะครับคือชาเลนจ์ในฝรั่งก็ไม่เคยทำนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเขียนขึ้นมาสดๆใหม่ๆแล้วร้อนเลยนะครับคือภารกิจในวันนี้ครับผมคือถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนดอกไม้นะครับเราจะตายนะฮะก็คือวันนี้ห้ามดอกข้ามแต่ดอกไม้เป็นไอ้กินลองกระโดดกระโดดต้นดอกไม้นั่นแหละครับผมก็จะตายประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อย่าโดนดอกไม้แล้วกันนะครับโอเคในวันนี้คือเราทำการจบบิงโกให้ได้นะครับน้องๆซึ่งบิงโกเราต้องหานะครับก็คือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตามบิงโกนี่เลยนะฮะเอาละถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราจะทำการบิงโกสตาร์ทนะครับผมไปเริ่มดีกว่าฮะเอาให้หาของตามนี้เลยเหรอถ้ากดที่ขวาแล้วมันจะมีของในบิงโกให้แล้วก็ต้องหาของตามในนี้เลยโอเคครับผมซึ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างนี่ก็บางอันจะบางชิ้นก็ง่ายนะครับแต่ส่วนใหญ่ยากครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ตกไปข้างล่างเลยครับผมไปโอ้ยเหมือนยูซิลันเลยไม่ตายนะไม่ตายหรอกมั้งโอเคไม่ตายครับแต่พยายามอย่าโดนดอกไม้นะฮะภารกิจเดิมโอ้โหโอ้บอกแล้วว่าอย่าโดนดอกไม้นะครับอันตรายนะครับดอกไม้เนี่ยแหมตุ๊ด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 เอ้ยคิดได้ชิวลิปอ่ะชิวลิปได้แล้วหนึ่งอย่างโอ้โหได้เธอตาโอ้โหนี่ได้ชิวลิปแล้วได้ชิวลิปแล้วชิวลิปเสร็จแล้วอันไหนที่เสร็จแล้วมันจะกลายเป็นตัวเนเธอร์สตาร์นะครับน้องๆอ๋อเอ้ยป่ะผมได้กล่องกันนี่ทำไมถึงได้อ๋อมันเป็นกล่องนั้นกล่องนั้นไม่ใช่หรอกล่องแทรปอ่ะกล่องกับดักเออลืมแค่จังหวะนี้ครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ยากมากนะครับตรงที่ว่าเราห้ามแตะดอกไม้นะฮะห้ามแตะดอกไม้อย่าพิมพ์ดอกไม้แถมไบโอมตอนนี้ทุกคนผมได้ปรับโลกนะครับให้เป็นไบโอมที่เรียกว่าฟอเรสต์หมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มความยากให้กับเรา400เท่าเลยนะฮะน้องๆห้ามเป็นคนตายเยอะเลยเอาอะไรดีวะอะไรที่มันดูแบบง่ายสุดคิดว่าง่ายสุดน่าจะเป็นนี้แล้วนะเอานี้แล้วกันเหล็กอย่าเหล็กนะอย่าไปกดไอ้สีม่วงๆนะทำไมอ่ะไอ้คิเฮียรีเทิร์นทูฮึบฮึบโอเคฮะกดแล้วมีบัคได้ครับผมนี่ไงผมเจอสิ่งง่ายๆแล้วฮะจังหวะนี้เอานี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละง่ายสุดๆเลยเรียบร้อยครับผมยากจังแต่ละอันบางอันเวียงค้าไม่เป็นเลยนะ what the fuck เอ้ยไม่ยากไม่ยากคุณไอ้ถ้าเกิดเรามีความพยายามไม่เคยดีเนาะพร้อมพยายามไม่เนี่ยเขาแสดงจริงๆไม่เห็นน้องเบนที่เขาเงียบหรอครับเนี่ยทีมงานเราที่เงียบไปเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งใจในการเล่นสิ่งนี้อยู่นะจะบอกให้แม่มาอยู่ข้างหลังเลยเอออันจริงจริงเขาสองก็ถูกเอาละมาตอนนี้ผมอยากหาปลาแซลมอนมากเลยฮะเราไม่รู้ปลาแซลมอนจะมีหรือเปล่าพิสตันจะไปทางไหนดียากทุกอันเลยนี่แหละไอแซลมอนนี่แหละผมว่าง่ายสุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมขุดลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าโอเคอย่างงี้ครับก็โมกเกอร์มาก็ช่างมาเอ้ยจะสปีดก็ไม่สปีดเนาะไอเบนพิสตันแล้วเฮ้ยเร็วเกินดูดิเป็นเอกเลยเฮ้ยมันเร็วเกินว่ะน้องๆวันต้องไปข้ามมาแล้วนะการขัดขวางเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ลูกผู้ชายคนทำกันขี้โบอ่ะขี้ซื้ออ่ะคนขับมอเตอร์ไซค์นี่ขี้ซื้อมาโดยยาวโดยยาวไปเรื่อยโอเคฮะจังหวะนี้ครับถึงเวลาทำอุปกรณ์กันสักนิดนึงแล้วน้องๆเอ๋ยกูลืมไปว่ามันมีที่ขุดให้เรานี่หว่าเฮ้ยเบนทำอะไรอ่ะเบนทำไอรอนเช็ดเป็ดอ่ะเฮ้ยกิ๊กนี่ทำไอรอนเช็ดเป็ดครับเบนทำเชนะกูทำอะไรเนี่ยกูทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยนี่ทำอะไรทุกอย่างพี่ไอ้พี่ยังไม่รู้เลยพี่ทำเรียบร้อยครับผมพิสตันนะแบบเท่ๆพิสตันทำไงครับพี่พิสตันเหรอมันทำยากหน่อยอ่ะน้องเปิดวิกิดีกว่าสอนง่ายกว่ามันใช้หลายอย่างใช้เลสโตนทำง่ายพิสตันกูจำได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนอย่างอื่นจะเป็นจุดเวอร์ชันใหม่กูไม่รู้เลยโอเคครับจากที่ผมคิดจากที่คิดนะครับผมคิดว่าอันที่ง่ายสุดต่อไปก็ได้เป็นอีกเรื่องฮะไปเอาอันนี้ดีกว่าโอเคผมเจอแล้วเจ้าสไปเดอร์ตัวโอ้โหโอ้โหมึงเยอะไปแล้วดอกไม้มึงเยอะไปแล้วบางทีมาเลยสไปเดอร์ตัวน้อยตีไงหนุ่มกูยังหาสไปเดอร์ไม่เจอเลยตีนะแบบแน่นอนเลยพี่ไอ้อะเออก็กูไม่มีอะไรเลยเนี่ยกูวิ่งหาอยู่เดี๋ยวจังหวะนี้ฮะถึงเวลาอุปกรณ์ก่อนแล้วตึม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 เออโอ้โหโดนแรงเหยียบดอกไม้เหรอเหยียบพลาดบอกแล้วว่าอย่าไปเหยียบครับดอกไม้เนี่ยอันตรายครับเราจะไม่ยุ่งกับดอกไม้ฮะภารกิจในวันนี้ต่อไปของเราคือหาสิ่งเล็กๆโอ้โหดอกไม้หัวปอกดอกไม้ไม่อะไรอีสเกลตันที่มันจะไล่ยิงกูอยู่เนี่ยโอ้โหคีเปอร์3ตัวมึงระเบิดกูให้ตายไปเลยโอ้โหดอกไม้อีกแล้วผมว่าผมเริ่มเก็บดอกไม้จริงแล้วน้องๆไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวตอนนี้พี่จะสามารถกดเพื่อรีเทิร์นเอาโทษกูบอกว่าอย่าไปกดรีเทิร์นเออโทษบทเรียนเกิดขึ้นได้เสมอนะอย่าซีซัตตาล่ะซีซัตตาล่ะโอ้โหคีเปอร์ชาร์จพ่อมึงใครเป็นคนใครไปทำให้มันเกิดอ๋อตรงนั้นเหรออ๋อกูเองอะคีเปอร์ชาร์จอะนะม
ไม่คือมันระเบิดกู3ตัวเมื่อกี้ไม่มันมีรูใหญ่ๆมันมีคิวบ้าชาร์ตัวนึงคิวบ้าฟ้าเพิ่งผ่าไปเมื่อกี้โอ้โหฟ้าเพิ่งผ่าตะกี้เลยว่ะเฮ้ยมีใครตายบนหัวมึงนะเดี๋ยวน้องผมต้องไปแอ่งน้ำฝั่งนู้นได้ครับผมบอกเลยฮะว่าโลกใบนี้มันช่างยากสึกเราไม่ค่อยตายบ่อยหรือว่ามันตกไม่ได้วะตกได้เลยปลาอะไรวะเดี๋ยวก่อนแซลมอนมาตกง่ายๆตกมันมาตกง่ายๆน้องๆนะเย้ฟิตบิสเนสว่ะแน่นอนครับจังหวะนี้พี่ขอตกปลาก่อนดีกว่าครับผมไอมอนหลังมึง2ตัวเอ้ยแขกไม่รับเชิญตกปลาไอ้หนุ่มโอเคครับตกปลาก่อนครับตกปลาก่อนนะเขาบอกว่าฝนตกเนี่ยปลาจะชุกชุมครับน้องๆแต่ปลาที่มีปลาตัวนึงครับผมบอกเลยปลาไอ้ย่อปลาตัวนี้มันอยู่นานมากอย่าพูดเลยนะเดี๋ยวน้องๆเขาบอกว่าพี่พาวกเข้าเรื่องนี้อีกโอเคฮะเราตกปลาก่อนดีกว่าครับผมตีก่อนมันไส้วะหัวตีมันไส้เออแล้วนะครับแล้วนะครับจบไปเหี้ยลำคาญโอ้ปลาไปเลยเนี่ยพอมันมาปุ๊บผมตกปุ๊บมันก็ไม่เข้าตัวผมลมจิตแล้วปลาไม่มีอ่ะนี่ไงเรียกแต่ปลาคอสในแซลมอนเออมันไม่น่าได้แซลมอนมาต้องไปหาเอาไม่ไปหาตามทะเลแล้วก็นั่นเอามันได้เชื่อผมดิเชื่อผมนะมังไม่เราก็ทำตรงนี้ให้มันเป็นแอ่งน้ำเว้ยแอ่งกระทะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เกมหมดแล้วก็เสกออกมากูไปดีกว่าเสียเวลาตรงนั้นมากเลยไปกูว่าไปวิ่งไปหาปลาดีกว่าว่าง่ายกว่าโอเคฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้ฮะแต่น้องเบนนี่คือเงียบเลยนะครับเขาได้จะทำการตามหาปลาอยู่นะครับจังหวะนี้เนี่ยผมบอกเลยคนต่อผมไม่ชอบซุ่มเงียบไม่รู้เป็นโรคจิตเลยเนี่ยแล้วก็พิมพ์เหมือนตัวเองเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์แบบพิมพ์แบบเท่ๆทุกคนเออเท่ๆพิมพ์เท่โอ้โหเท่มาเฟี้ยวๆบอกเลยคนต่อเนี่ยดังกว่าผมอีกมาโอ้โหคุณตายแล้วคุณ KLS คุณเนี่ยทำผมผิดหวังเห็นป่ะใครๆก็รักดอกไม้มีแต่คุณนี่ดอกไม้เกลียดขี้หน้าเนี่ยเขามันเลยฆ่าคุณผิดเองเออรู้ตัวไปด้วยเป็นยังไงเป็นคนยังไงดอกไม้ถึงคุณเกลียดเออเห็นไหมปกติมีแต่คนที่ดอกไม้เขารักกันในที่คนดอกไม้เกลียดโอ้โหเออกลัวดอกไม้เกลียดแหมผิดหวังก็กลัวคนจริงๆแล้วคุณ KLS เกลียดคนด้วยประเด็นเนี่ยหมายถึงดอกไม้คนในไหนเหี้ยหมายถึงคนไหนเกลียดคนอยู่ใต้ดินน่ะใต้เหมืองอ่ะเงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บเลยคนนั้นน่ะโอ้น้องปลาแปรที่ปลาแปรอ๋อน้องโอ้ที่ปลาแปรที่ปลาแปรเฮ้ยตกปลาอันนี้ดีกว่าครับผมหวังว่ามันจะมีเลยดีๆได้แล้วหนึ่งอย่างได้เรือแล้วโอ้โหปลาใหม่แล้วมาแล้วปลาใหม่แล้วมาแล้วโอเคอ่ะภารกิจของผมแบบนี้ได้ใช้ได้แล้วฮะต่อไปกูออกเรือหาวันพีแล้วปลาคอสออกมาทำไมจะเอาแซลมอนโว้ยเร็วแซลมอนเพื่อนมันจะได้ไหมวันนี้ได้ผมว่ามันต้องได้ทุกคนผมรับประกันได้เลยว่าแซลมอนนี่มันเป็นอะไรนี้แบบว่าคู่กับผมอยู่มาเลยหนุ่มเพราะว่าผมบอกเลยทั้งชีวิตเนี่ยผมกินแต่ปลาส้มถึงผมไม่มีตังค์ผมก็กินปลาส้มใช่ผมไปขอแม่กินแหละไหนปลาวะโย่พวกโย่ตกได้สักทีสิไอ้ปลาโง่ไอ้ตายทุกคนปลาไม่ยอมตกได้สักทีกลัวแย่แหละทางนี้ไปโอมนี้น้ำไม่ลึกครับจะไม่มีปลาหมึกหรือว่าปลาใดๆเกิดทั้งสิ้นฮะเอ้าต้องเป็นน้ำลึกครับคือต้องขุดหลุมอ่ะมันเป็นเวอร์ชันใหม่ไงต้องขุดหลุมขนาด6 คูณ 6ปลาถึงจะเกิดแน่นอนครับซึ่งผมทำไปแล้วความคิดของผมมันแยบยลยิ่งกว่าของเบ่งซะอีกนะเฮ้ยเอเดแมนจะมีถ้าเกิดเปรียบผมก็เหมือนกับบุเรงมอนผู้ชนะ10ทิศบุเรงมอนอีกแล้วผมมาผู้ชนะ10ทิศผมบอกเลยน้องๆจะหาเรื่องไว้ทั่ววายปลาเฮ้ยกี่คินเนอร์เขาได้เห็นวิวแล้วอ่ะอ้าวมาแล้วปลาคอสอะไรเนี่ยโรคจิตแล้วปลาคอสเปลี่ยนทิศทางเฮ้ยไอ้นี่ไปนรกว่ะเมื่อจบเกมหรออ้าวจบละแซลมอนได้ละอ้าวเยสผมจะได้แล้วทุกคนโอ้โหบิ๊กโก้บรอเฮ้ยตกปลาจะได้แซลมอนนะครับน้องสองอะไรเรามาได้เกมหนึ่งอะขอเก็บจบไปแล้วโอ้ผมพยายามหาแซลมอนไงไอ้เบนทำอะไรอะคือถ้าเกิดเราได้แซลมอนคือจบเลยเออก็จบเลยไม่คือไอ้มอนมันวิ่งหาแกะนั่นก็เริ่มแล้วดิใช่ไหมอ่ะแกะขนแกะสีชมพูได้แล้วมีสีชมพู2อันนี้เออย้อมแกะตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ เออว่ะเฮ้ยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวโพได้แล้วจบแล้วโอเคทุกคนผมก็ชนะแล้วนะครับผมในคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับถ้าอยากให้เราห้ามโดนอะไรอีกก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมจะไปก๊อปโค้ดคนอื่นเอามาเขียนให้นะฮะเอาโดนลุงเอางี้แล้วกันอยากได้ห้ามอะไรที่ไม่เอาห้ามสีมันแบบ
ห้ามสีมันเชยไปแล้วน้องๆคือใครๆก็ทำกันนะเต็ม YouTube เลยพี่ก็แบบอยากเอาห้ามอื่นบ้างอะเนาะโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับบายบายแอมขอค่าโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงกุญแจ2ทางสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วยไลน์แอดข้างล่างนะครับไลน์แอด 976fzbhw นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ไลน์แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันดีนะครับสำหรับพวงกุญแจ2ทางจำกัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบไปสั่งซื้อกันดีนะครับ